ำว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศชิบหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดปกติมันก็อยู่กับธาตุกับขันธ์อยู่กับจิตใจอยู่กับธาตุกับขันธ์ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนด้วยประการต่างๆมันก็เรียกว่าสงครามมันใช้ยาเข้าไปปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่คือสงครามหนึ่งสงครามธาตุขันธ์สงครามโลกมันก็เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและแก่ระหว่างกิเลสกับใจนี่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันนี่ฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคือกิเลสนี่มันมีมากมันลุกลามมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันธ์ของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงรุนแรงตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเขาถึงเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบมันนี่เรามีทั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระหว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยเขาเรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยาบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไปไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรีบเร่งขวนขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นทุกข์ภายจากจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือจะเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมีชนะเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอบไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับดับลงไปเป็นลำดับลำดับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาเสบียงก็คือความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบสำหรับกิเลสทั้งหลายให้เบาบางจากจิตใจใจเชื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขมีเชื่อการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นจากหน้าอำนาจของกิเลสถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาลบในสงครามก็ตามก็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพพักไปมีความสุขความสบายใจบ้างชัยชนะของพวกเราพุทธังก็ดีธัมมังสังฆังก็ดี
ผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรบสงครามหกพระพรรษาธงชัยจึงปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมังสนังคาถามีแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุปสมบทเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคฤหัสถ์เย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสวิปลาสกลางกิเลสซึ่งมีภายในจิตใจให้หมดไปโดยลำดับขนาดในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆมียาบทต่างๆซึ่งในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งชิงชัยกับกิเลสแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏก็เป็นทั้งคังสนังกถามิคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรมสุขภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่3ขึ้นมาว่าสังคังสนังกถามิทั้ง3รัตนานี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรฉะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้แก่ลูกต้าหล่อกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาสู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยมกันต้องมาสู่สถานที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยขอด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนต่างๆกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นเริงมันเป็นด้วยความพออกพอใจก็คือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กำลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพิงทายกับกิเลสจิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลำบนผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากความลำบากเพราะความภาคเพียรหรือการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมาหรือมีความท้อถอยมีความอิจฉาละอายใจต่อความภาคเพียรที่จะก้าวไปโดยลำดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเราควรจะรู้ถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในพระสูตรว่าอิปิโสภวาหรืออรัญเยลุคโมเรวาซึ่งญาคาเรียวพิคโวเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายที่จะอยู่ในลูกขมูลล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตามหากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุสเรกัสสะอาอายเรยาถะในพระยกสูตรหะอัฏฐะพุทธังเรยาถะหากว่าจะลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงลึกถึงพระธรรมขึ้นมา
แล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วพึงระลึกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลุกขมูลร่มไม้เรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีแก่จิตใจและจะเห็นชัยชนะไปโดยลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวความท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่ที่เด็กซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหนให้เราพึงระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอีกครั้งเราย่อมคืบหน้าลึกคอยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้อ่อนแอมันสุดล่าลงไปนั่นแหละลึกถึงพระธรรมพระธรรมท่านเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทำไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอนี่นักหนาหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเคียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความท้อแท้อ่อนแอยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆังสนังกฉามิของพวกเราท่านท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อแท้อ่อนแอนี้กับสังฆังสนังกฉามินี่เข้ากันได้ไหมความท้อแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสก็คือเป็นเรื่องทำลายสรณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้มีเป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลสแต่มันฉลาดสำหรับสั่งสอนคนตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อธรรมก็แก้สิ่งเหล่านี้ออกได้เขาขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อธรรมจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลำบากนี่การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกำจัดปัดเป่าหรือชำระออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามฝึกกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อิริยาบถใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระซิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระติบขึ้นมา
ป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงมันไปได้นี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสำบุกสำบันลำบากจากกรรมมาจนสุดแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังอาสามิของพวกเรานี้เราผู้ดำเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันประเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราท่านๆไม่มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำซามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลำดับจิตนี้อยู่กับตัวคือความรู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระซิบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องต้านทานขีดขวางสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปหรือให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำดับจะมองเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดำเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรานี่เป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดำเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเหยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมะกิเลสก็เหมือนกับขวากกับหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำระเรื่อยๆไปความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งหย่อนกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนเข้าเป็นชั่วโมงจวนเละมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นน่ะถึงการนั้นต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหนตุจงอย่าได้พยาบาทฆ่าเย็นจะได้มีได้มีเย็นแก่กันและกันปยาประชาหนตุอยู่ในพยาบาทอาฆาตอาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันสิอาฆาตหนตุสุขียะตะนังปริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ท่านสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์กอดแก่จะตายด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกันมันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเพราะยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ประตามทั้งทางถนนทั้งทางก็ดีตีกาไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกามาเรื่อยเขาออกโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกาไว้หมดเป็นเตือนว่ากานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นยังไงมันก็เป็นกาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทหยิบยืมขวัญขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานความดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญามัจจุราชคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเสียดายอย่าไปหึงหวง
หึงหวงก็เป็นความลำบากลำบนตนเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนธรรมให้รู้ตามไปจริงปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องหยุ่นต้องเยิ้มกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้งนั้นขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเพลิดมันใส่จะอะไรนะผมไม่ชอบให้ฉันทั้งหันฉันซุปอันเท่านั้นก็มีเพลียแต่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเอาละขอยุติเพียงแค่นี้ท่านมีอีกเหรอฮะราชวังแล้วใส่กรงทองด้วยเหรอพุทธันมารยาทลิงพุทธันมารยาทลิงฟังได้ว่าพุทธันมารยาทลิงพูดอะไรๆก็ให้ลิงฟังอบรมลิงใช้เวลานี่เราจะโดนเราไหมแล้วก็ไปต่อยประมาณนั้นพอไปปล่อยแล้วก็ไอ้ลิงตัวนี้อ่ะให้ปล่อยแล้วปล่อยฝูงลิงพอปล่อยแล้วลิงตัวนี้โดดลงน้ำล้างยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยทำไมไปลิงทั้งหลายก็เหม็นลงไปเล่นน้ำกันนี่วะแล้วเขาไม่อยากเล่นเหมือนกันแหละว่างั้นแต่มันจำเป็นมาอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันฟ้อนอะไรให้เราแล้วมันยุ่งไปหมดแล้วนี่สกปรกเราต้องมาล้างใหม่ซะก่อนหมดเลยเราถึงจะเข้าหมู่เพื่อนได้หว่าฟังตีหนักว่าไงนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะฮะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่ก็อย่างที่พูดอยู่ที่นี้เข้าใจไหมมันสกปรกเรื่องโลกถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไปล้างมันอยู่ทั้งวันเลยล้างนั่นเหมือนกับลิงมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งอย่างนั้นดูขี้เกียจฟังฟังของโลกเป็นไงหมดแล้วอะไรนิพพานจาดกแล้วไงการเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี้เด็กชอบแต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำนั้นเด็กไม่ได้คำนึงเมื่อพ่อแม่สั่งให้ยุบบอกให้ไปโรงเรียนเด็กจึงไม่อยากไปฝืนบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยคาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่ากันชอบเล่นชอบสนุกสนานตามภาษาของเด็กเท่านั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยรู้ภาษาขึ้นเรื่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเราเรียนมาบ้างแล้วพ่อแม่หรือครูหรือใครๆก็อบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทางความดีความชั่วความเลื่อมไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงความรู้วิชาที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษาเราเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจจนกระทั่งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้วจะไปเป็นอย่างเด็กนั่นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลหรือความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองในอนาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั้นทำไม่ได้มันจะจนกรอบจนมุมจ
ขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดาผลงานนั่นก็เป็นเครื่องประยุงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับบางทีก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์เขาอีกก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆและการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฝืนภายในจิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูถ่ายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องทะเลทลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมาตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่คฤหัสถ์ญาติโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันด้วยเหตุนี้ศาสนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ท่านไม่บังคับให้คนมานับรับนับถือเพราะศาสนาเป็นสมบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ได้บังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องเสาะแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงินเราก็ต้องหางานเมื่อมีงานก็มีเงินเป็นต้นเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทำงานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองมีเรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนับถือแต่เมื่อตนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดน่ะเรามีเหตุผลของเราในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามแนวทางที่ศาสนาท่านสอนไว้แล้วที่นี่จิตใจของเราตามธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามหลักศาสนาที่สอนไว้เราต้องบังคับเรานั่นนี่แหละเมื่อรับนับถือศาสนาแล้วก็ต้องบังคับเราให้เป็นไปตามหลักศาสนามันเป็นคนละเรื่องกับศาสนาซึ่งเป็นของกลางยังไม่เป็นของผู้ใดแต่เมื่อเรารับนับถือแล้วก็เป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แหละในการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดถึงการถอดถอนกิเลสโดยลำดับดังที่เราคาดไว้นะวิมุตติพระนิพพานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอันหนึ่งที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตามเข็มทิศทางเดินของเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นนั้นต้องตะเกียบตะกายไปจนได้เนี่ยทั้งที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคำว่าจะไปพระนิพพานนี่กิเลสมันโอ้ขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราพินาศชิบหายมันไม่ยอมให้ไปนี่กิเลสมันก็เป็นนามธรรมมันอยู่ภายในจิตใจเป็นแต่เพียงว่าทำการกีดขวางภายในจิตใจที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะต้องหาเรื่องหาราวมาทำการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาห์พยายามล้มลุกคลุกคลานก็ตามตะเกียบตะกายไปจนได้วันนี้จิตมันดื้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อๆนั่นเองน่ะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทำไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทำผิดดูด่าว่ากล่าวกันทำไมนี่ให้จิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกไปทรมานกันทำไมนี่เวลานี้จิตของเราไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรมานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกำลังความสามารถนี่อุบายสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้
ถึงจะลำบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้านแล้วเราจะทำอย่างไรจิตของเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องทรมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มเหนียวทีเดียวเมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ผ่าผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นมาประจักษ์คือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการทรมานจิตใจนี่เป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นระยะที่ชนะมันเป็นพักๆไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลำบากไม่ได้ยากเฉยๆไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีเรื่อยๆจิตแม้จะผ่านผลขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปกิเลสจะหาอุบายแสดงคุณมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสต้องนำมาปราบจนได้ปราบกิเลสไม่ได้เราแพ้คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลยยิ่งแชมเปี้ยนได้ขึ้นแพ้บนเวทีได้แล้วลือลั่นทั่วโลกเนี่ยแล้วเรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้แล้วเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนำมาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของดีนอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสดาถึงได้เป็นสรณะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราเพราะความแพ้มีอย่างเหลือขัดกันกับศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมามันขัดกันนะเราต้องนำมาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผลด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมกดขี่บังคับจิตใจเรามานานเราต้องใช้อุบายวิธีนี้อ้าวอะไรเป็นมัชฌิมากิเลสมีน้ำหนักขนาดไหนมีกำลังมากขนาดไหนเราต้องใช้มัชฌิมะเราต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามกำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแหละคือมัชฌิมะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่แหละมัชฌิมาพระพุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายก่ายกองเป็นลำรถที่ดูเขาทำไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบราบให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละเนรละหน้าตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วกล้าเข้าไปยังไม่ถึงเขตแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางแล้วตายพินาศสัตว์โลไปหมดนั่นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทำอย่างง่ายๆทำอย่างสบายๆแบบมัชฌิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชฌิมาของกิเลสมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความยอมตามมีแต่ความจำนนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชฌิมาเขาทำแล้วกิเลสจะหมอบราบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีประชาอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนเปล่าตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามเรียกว่าพุทธังสนังกัจฉามิแล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธงชัยปราบปรามกิเลสจนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชฌิมา
กิเลสผาดโผนมัชฌิมาผาดโผนเอาให้ถึงกันถึงกันกิเลสละเอียดลงไปมัชฌิมาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชฌิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันกันโดยลำดับเอาให้พินาศไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่ละในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภายในจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทำให้ล่มทำให้เอ็นทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นคือกิเลสทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทำความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลุกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีฮะกิเลสมันจะตั้งท่าสู้เราแล้วแล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยนี่มันจะไปอย่างนั้นนะครับจะไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลภาวนามันจะต้องหาอุบายมาไม่ได้นะแล้วงานอย่างนั้นทั้งงานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้กว่าจะลำบากลำบนอะไรอดเข้าขำเข้าเย็นรักษาศีลจะทำไม่ได้สะดวกสบายยุ่งไปหมดเลยมันหลอกเราตอนที่เรายังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันแหละเพราะเราเคยเชื่อมันมานานแล้วทีพอเราเป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจก่อควรให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี้ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าตัวของเรามีคุณค่านี่แต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตตเยตโนนาโถตนมีที่พึ่งของตนไม่สนใจเลยนี่จะพึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาพึ่งสมบัติพัฒนฐานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ที่เวลาเราได้สร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตถิตโนนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว้าเหวที่จะพึ่งโน้นพึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตถิตโนนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเพียรของเราเป็นผลขึ้นมาแล้วพอจากระยะนั้นไปแล้วความอุตสาหะพยายามมันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลำดับเอาทำให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลำดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเนี่ยทีนี้ความเพียรเริ่มแล้วทีนี้รู้หน้าที่การงานของตนทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่จะควรบำเพ็ญเอาจริงเอาจังมันปล่อยทันทีเลยทำไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทำไมมันยุ่งแล้วทำไมมันปล่อยได้คนนั่นแท้ๆเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามืดแจ้งอันเก่าทำไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุไรมันก็เพราะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนคลางอยู่นั่นแหละว่าไงนี่พอถอดเชือกตอนหนามคือกิเลสตัวเป็นอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้เราทำได้ถึงเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้เมื่อบนเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไม่มีเวลาว่างเลยทำไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทำความภาคเพียรทำไมมันไม่ว่างนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วมันไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทำความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดเรามีชีวิตอยู่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสที่มาก่อกวนที่มาทำการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเย็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำดับลำดาเอาพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบขั้นนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วอ้าวปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะจิตที่มันแสดงออกล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรัก
ธาตุขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่ไตรลักษณ์พิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้ตนกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาดูสิฮะมันกว้างไปที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องเราไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างอยู่ที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้างน้นกว้างนี้เอาไฟก็มาเผาตนเองมันก็กว้างที่บนเวลามันแคบแคบอยู่ที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆแล้วโลกกว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่แล้วว่าโลกมันกว้างมันไม่ได้กว้างมันมาคับแคบที่จิตใจติดตันที่จิตใจร้อนอยู่ที่จิตใจเพราะจึงสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้ที่ไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องกี่ท่านกี่หอก็ตามเถอะมันพินาศชิบหายลงไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชั้นอ้าวมันก็ออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายนั่นเองแล้วไปหลงอะไรมันกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรกันรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรสอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรสอะไรอีกเครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นอยู่เหรอตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยั่วยวนภายในจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมันอะไรอีกนี่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้งถ้าซึ้งเรียกว่าชัดชัดแล้วมันปล่อยความเกี่ยวข้องเที่ยวหาบเที่ยวหามแบบนู้นแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดเพราะความโง่เขลาปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็คล้อยตามให้กิเลสฟันเอาฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัววางไงยืนเดินนั่งนอนมีกิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจไม่ใช่หัวอะไรบนหัวใจสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงมันไปโดยลำดับลำดานี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาการพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดทั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมากรบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำมันมีอะไรกวนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนอยู่ก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้จะว่าอะไรจิตใจยิ่งก่อควรตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่เขลาปัญญาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อควรจิตใจให้เดือดร้อนไปตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนใช่ว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไฟออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดเราไม่ได้ไปหาที่ไหนถ้าจิตมันเย็นแค่อย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมดมีปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วเห็นผลทางด้านปัญญาการถอดถอนเสี้ยนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นๆถอดออกโดยลำดับเหมือนนั่งที่ท่านสวดถอนโบสถ์นั่นเองนี่ท่านทำเป็นอุบายสำคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านผูกพระทัตติมาท่านสวดถอนซะก่อนเอาพระสงฆ์มาจำนวนมากมายืนเป็นแถวก็แล้วสวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกนั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดผูกพอเสร็จแล้วตัดลูกนิมิต
ตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนได้ก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากสงฆ์จะมาถอนเท่านั้นและเมื่อถึงขั้นตัดนิมิตแล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสงฆ์ในการผูกพัทธสีมาสำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการสวดถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่างๆทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งจิตมันไปสำคัญทั้งหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของตัวเองมีเป็นสิ่งสำคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสำคัญเขาไปหาตำหนิติเตียนเขาเป็นอย่างนั้นตาชมก็เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาแล้วไปตำหนิเขาไปชมเขาความติก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สำคัญผิดนี่แหละแล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะงั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันธ์ทราบทั้งภายในคือเรื่องของจิตล้วนๆพิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนในร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แน่หนาถาวรมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายจันทร์ทุกขณตาอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีมงเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็ทำหมุนไปของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไรต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะได้ถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้เขาลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามาจนกระทั่งจะถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบขนของออกเหลือถ้าเราไม่อยากให้ไฟมันไหม้ซะจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบขนของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทำไงแล้วรีบขนของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบขนของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดสร้างให้พอแล้วยังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปล่อยสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนไอ้เรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากำหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลำดับรูปก็เป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจายกำลังไหม้อันนี้จังทุกครั้งหน้าตามันไหม้ตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปรูปมันก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบกเป็นตนเอายกดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกเอามาขนาดรูปกายอันหนึ่งมาแบกมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วแต่ความหนักหน่วงทวงจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้เวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั้นปวดนี้ตลอดเวลาหนักเห็นไหมมันทิ่มแทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันไม่หลงเรานี่นะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียวเราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาของเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่กับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้นี่รู้ไม่จริงท่านที่เรียกว่าอวิชชารู้งมๆเดาๆไปงั้นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราอย่าเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสำคัญอย่างนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินของเรามันจะไม่เดินไปไม่ตลอดมันจะขี้เกียจเอาพิจารณาจนเข้าใจเคยพิจารณาอยู่ที่นี่เราก็หลงอยู่ที่นี่หลงมากี่ครั้งกี่หนกี่ปีกี่เดือนเรายังพอใจหลงทำไมที่พิจารณาเพื่อความรู้ทำไมเราจะไม่พอใจพิจารณากี่ครั้งกี่หนก็พอพิจารณาไปมันจนรู้แล้วมันถอนอ้าวอาการทั้ง5มันมีอะไรที่ควรจะแบกจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็น
ก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยทางอุปทานถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความสุขความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่ามันเป็นอย่างนั้นนี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้เนี่ยเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจนายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสำคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยื่นมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังภายในจิตใจนี่ตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มภายในจิตใจจนหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งถูกความสำคัญนั้นหมายนี่มันทิ่มแทงภายในจิตใจจนแหลกมอดเนี่ยวิญญาณรับทราบขณะที่สิ่งมาสัมผัสยับ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 เท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปั๊บดับพร้อมอะไรมาสัมผัสมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนมีอย่างเหรอฮะนายยันชัดใครมันไปหลงไปงมงายกับสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั้นแหละตัวหลงจริงๆลากเงาแห่งความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาจากไหนความปรุงปรุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นดับลงไปที่นั่นอะไรๆเกิดที่นั่นดับลงไปที่นั่นรากแก้วมันไม่ดับมันก็ขักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพิจารณาไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลือกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปลือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามมันไม่สุกมันก็เป็นของเป็นพิษนี่มันจะควรเป็นอาหารได้ยังไงในขณะที่มันยังสดๆอยู่เวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสุขอันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจอด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวเปลือกของมันที่เจอด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนี้เมื่อจืดหมดแล้วพิษภายของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผือกนี่รับทานลงไปอร่อยอร่อยไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษนี่เป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซักพอกออกด้วยตปะธรรมคือความเพียรแผดเผาที่เลือดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมอตังรสแห่งธรรมก็คือรสของใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆมีอยู่ภายในใจรสแห่งธรรมชำนะถึงรสทั้งปวงมันชำนะที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรสแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอำนาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมชาติล้วนๆท่านว่าปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตารางเพื่อกิเลสตัณหาจองจำอยู่ตลอดเวลาคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปลดเปลื้องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วใครจะเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นว่าเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นชื่ออันหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่หมักหมมอยู่กับกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกข์อย่างยิ่งนั่นว่าไงมีอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพพานไปไหนเวลานี้วาดภาพนิพพานโน้นวาดภาพนิพพานนี้วาดไปเท่าไหร่มันยุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของนิพพานคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไม่เรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดนะพอตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขังปรมังสุขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้แล้วความรู้ที่รู้อยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมังสุขขัง
เวลานี้กำลังถูกกดถ่วงเรากำลังชำระเรากำลังซักฟอกเรากำลังขับไล่เพื่อความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยความสามารถของแต่ละรายไว้ทำความพยายามเห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับถมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากำลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังลี้ปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกำลังของธรรมะของเราคำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขังจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ถามเมื่อถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาประโยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรอความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยากหวานก็แล้วคาวก็แล้วอร่อยขนาดไหนที่เคยรับทานมามันก็ไม่อยากเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันธ์พอแล้วรับไม่ได้อีกนี่จิตเมื่อพอตัวทำพอตัวภารกิจแล้วคำว่านิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่มันก็มีเท่านั้นอะละเอวะ